สวัสดีจ้าตอนนี้ก็ถึงเวลาปัดเห็ดเนาะค่ะเนาะในตะกานี่เนาะค่ะที่น้องเมลไปเก็บมาด้วยจ้าสร้างน้ำหนักได้ห้าโลครึ่งจ้ากับมีแต่ดอกอวบๆใหญ่ๆงามๆเนาะค่ะเนาะนี่ก็จะเอามาปัดเนาะค่ะก่อนที่จะเอาไปขั่วในกระทะแห้งๆแล้วก็แซะลงช่องฟิตเนาะค่ะก็อยากสิบอกนิดนึงเนาะค่ะเนาะส่วนหลายหลายๆคนเฮากับบ่ได้คิดหลายเนาะค่ะเวลาเข้าป่าเนาะก็มาฮอดบ้านก็สิสาวใส่ทําความสะอาดเฮ็ดเลยจังซี่เนาะค่ะจริงๆแล้วควรจะไปอาบน้ําสระผมออกเนาะค่ะเนาะในสวีเดนเนาะค่ะในป่าสวีเดนนี่เฮ็บหลายค่ะโดยเฉพาะเฮ็บตัวน้อยๆเนาะค่ะเนาะตัวน้องแม่เองก็ต้องเอาเขาไปตั้งไว้ข้างนอกก่อนเห็นบ่คะนี่นี่ค่ะนี่ตัวเฮฟเนี่ยเรียบร้อยจ้าทั้งหมดนี่อยู่ในถาดนี้นะคะกะได้น้ำหนัก5กิโลจ้าดอกกำลังเป็นตะแซ่บเลยค่ะสับไปทอดคั่วแห้งๆแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้กินหนาวๆค่ะไว้ทาแกงตะกอยทะลาบเนาะค่ะเนาะน้องเองกะขอขอบคุณเนาะค่ะขอบคุณล้านๆค่ะทุกท่านที่แวะเข้ามาชมมาเบิ่งช่องน้องเนาะค่ะแล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้ถึงสิบ่ได้คอมเมนต์เนาะค่ะแต่ว่าพอเห็นยอดวิวเบิ่งขึ้นมาสิน้องเมลก็ดีใจเนาะค่ะบ่ได้หวังอีหยังมากมายค่ะวิดีโอของช่องที่เฮ็ดไว้ก็หลักๆเลยคือเอาไว้ถ้าให้เจ้าของเบิ่งย่ําเฒ่าเนาะค่ะเนาะว่าโอ๊ยตอนยังมีเรี่ยวแรงนี่สามารถไปหาเฮ็ดไปเที่ยวไปหันไปหนีได้เนาะค่ะเนาะคนเฮามันบ่ฮู้เนาะค่ะว่าชีวิตสิเกิดอีหยังขึ้นบางเทื่ออาจจะเป็นป่วยตายเกิดอุบัติเหตุแขนขาพิการไปจังซี่เนาะกะเฮ็ดไว้บันทึกไว้เพื่อที่ว่าจะของสิได้เบิ่งเนาะค่ะเนาะจังไหนหลักๆก็คือขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับทุกท่านที่แบบขอมาชมเป็นแรงเชื่อแรงใจเนาะค่ะเนาะกะให้สุขุสุคนอยู่ดีมีแห้งนะคะเด้อ